นี่ตัวอย่างฝุ่นได้ประมาณนี้ถ้าให้เดานี้น่าจะเป็นแบบขุยขุยฝุ่นฝุ่นอะไรพวกนี้ครับเท่าที่เห็นก็เป็นเส้นใหญ่นะครับเดี๋ยวลองหาลายฝุ่นวันนี้ครับผมเป็ดนะครับและนี่ก็คือเป็ดทีวีโอ้โหต้องบอกว่าวันนี้ผมไม่มีแรงแบบสุดๆครับเพราะว่าเมื่อวานไปฉีดวัคซีนมาแอสตราเซเนกานะเป็นเข็ม3ผมฉีดซิโนแวคมา2เข็มชิลมากตอนฉีดซิโนแวคพอฉีดแอสตรานี่โอ้โหเมื่อคืนโอ้โหสุดยอดอยู่ดีก็เป็นผู้ชายอบอุ่นขึ้นมานะครับ คือตัวร้อนใครขึ้นแบบหนักมากจนแบบต้องไปเอาเสื้อมาใส่นะครับใส่เสื้อ2ชั้นใส่ถุงเท้าแต่ก็วันนี้ดีขึ้นแล้ววันนี้จะมาถ่ายคลิปนี้ครับนี่ให้ทุกคนดูนี้ก่อนด้านหลังผมจะเป็นที่นอนนะวันนี้ไม่ได้เก็บปกติจะแบบพับเก็บขึ้นไปเนี่ยปกติจะพับเก็บนี้แต่ว่าวันนี้ไม่มีแรงจริงตื่นมาไงก็อย่างนั้นเลยเดี๋ยวเล่าอาการก่อนก็คือนั่นแหละคือไม่สบายแหละแต่ว่าทีนี้ไปเสิร์ชดูครับว่าคนฉีดแอสตราเซเนกาต้องระวังอะไรต้องระวังปวดหัวแล้วทีนี้เมื่อคืนผมแบบเป็นภูมิแพ้ครับคือถ้าส่องเข้าไปในรูจมูกอ่ะมันจะเห็นเป็นแบบบวมเป่งๆเลยใครเป็นภูมิแพ้ลองดูนะไอ้จมูกคัดจมูกอะไรเนี่ยที่เราไปสั่งขี้มูกให้มันออกมาคือมันไม่ออกเพราะมันคือจมูกที่มันบวมอยู่ข้างในอ่ะแล้วมันทำให้แบบหายใจไม่ออกพอมันบวมมากๆครับแล้วมันปวดหัวทีเนี้ยถ้าเกิดคนฉีดแอสตราเซเนกาแล้วมีอาการปวดหัวต่อเนื่องอ่ะเขาจะสงสัยว่าเป็นลิ่มเลือดหรือเปล่าทีนี้ผมก็ต้องกำจัดอาการภูมิแพ้ออกด้วยการดูดฝุ่นครับนี่ดูดไล่ฝุ่นซื้อมานานแล้วก็ว่าจะแบบทำคลิปแต่ว่าไม่ได้ทำสักทีวันนี้ก็เป็นเลิกงามยามดีครับมาผมซื้อรุ่นนี้เพราะว่ามันเนี่ยครับมันมี UV จะได้ฆ่าเชื้อแล้วก็มีความร้อนก็เดี๋ยวมาดูว่าความร้อนกับ UV เนี่ยมันสามารถฆ่าไรฝุ่นได้หรือเปล่าว่าเดี๋ยวผมจะปิดฟังก์ชัน2อันนี้ไว้ฟังก์ชันที่แบบปกติไม่มีอ่ะก็ใช้ดูดธรรมดาก่อนแล้วเดี๋ยวจะเอาฝุ่นที่ได้ครับมาส่องกล้องนะครับดูว่ามันได้ไรฝุ่นไหมหรือว่าไรฝุ่นหน้าตาเป็นยังไงนะแล้วก็เดี๋ยวลองเปิด UV เปิด UV กับเปิดความร้อนลองดูว่าเฮ้พอดูดไรฝุ่นออกมาแล้วมันแบบมันได้ไรฝุ่นไหมหรือว่าแบบได้แค่ฝุ่นก็ UV นี้อันตรายนะครับเขาจะมีเซ็นเซอร์คอยดูไว้ว่าแบบเฮ้ยติดพื้นหรือยังถ้าติดพื้นแล้วก็เปิด UV ได้แต่ถ้ายังไม่ติดพื้นอ่ะแค่มองอ่ะก็อันตรายหรือว่าสัมผัสก็อาจจะแบบเป็นมะเร็งได้อะไรอย่างนี้ก็ระวัง UV ไว้นะครับเปิดเลยไหมนี่ไส้มันประมาณนี้นะเนี่ยน่าจะเอาอันนี้มากองดูแหละโอเคเดี๋ยวดูดเลยมาใส่หน้ากากด้วยเดี๋ยวจะปวดหัวอีกนี่เลยหมอนเจ้าปัญหาที่แบบนอนแล้วจมูกบวมนะครับนอนแล้วปวดหัวเดี๋ยวผมจะปิด UV ไว้ก่อนนะครับใช้แค่ดูดกับนี่แท็บได้แล้วมั้งเดี๋ยวฝุ่นอันนี้ครับมาเก็บไว้ก่อนเก็บไว้สักที่นึงแล้วเดี๋ยวมาส่องทีเดียวดูได้เยอะมากเหมือนกันนะอ่ะเดี๋ยวเคลียร์ลงไปว้าวเยอะจัดเยอะจริงโอเคนี่ตัวอย่างฝุ่นได้ประมาณนี้ถ้าให้เดานี้น่าจะเป็นแบบขุยๆฝุ่นๆอะไรพวกนี้ครับเดาว่ายังไม่ได้อะไรฝุ่นนะแต่เดี๋ยวมาส่องดูมาพร้อมแล้วเดี๋ยวเปิดโหมด UV แล้วก็ทำอีกอันต่อไม่ผมทำฝั่งนี้นะฝั่งที่มีแบบมีป้ายว้าวนี้แบบเยอะมากโอเคอันนี้แบบเปิด UV ได้เยอะกว่าเทียบกันอันนี้ไม่เปิดอันนี้เปิดก็เราได้ตัวอย่างฝุ่นแล้วครับเดี๋ยวผมทำความสะอาดรวมๆก่อนก็เปิด UV นั่นแหละมาเสร็จแล้วครับเหนื่อยแล้วฝุ่นก็ฟุ้งเลยห้องนี้โอ้โหเดี๋ยวผมไปพักก่อนแล้วเดี๋ยวมาส่องฝุ่นกันก็พอดูดฝุ่นเสร็จแล้วนะครับโอ้โหฝุ่นมันฟุ้งมากเลยผมก็รอให้ฝุ่นมันลงก่อนแล้วก็ไปอาบน้ำแบบเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับฝุ่นจะได้แบบไม่ติดมาเพราะว่าเขาบอกฝุ่นเนี่ยจะฟุ้งแล้วก็ถ้าเกิดเราสูดเข้าไปก็จะแบบเป็นภูมิแพ้ได้อะไรอย่างนี้ผมก็เลยทิ้งไว้คืนนึงแล้วก็ค่อยมาถ่ายต่อแต่ก่อนนั้นผมก็เนี่ยส่องฝุ่นอันนี้2อันนะครับที่เราต้องส่อง
แต่ว่าผมก็แอบส่องไปก่อนแล้วใช้นี้ใช้เลนส์มาโครนะครับส่องเลนส์มาโครที่เขาไว้ถ่ายแมลงถ่ายแบบถ่ายเกสรดอกไม้อะไรพวกเนี้ยส่องเห็นภาพเป็นประมาณนี้คือส่องทั้ง2ถาดนั่นแหละแต่ว่ามันออกมาคล้ายๆกันก็คือส่วนใหญ่จะเห็นเป็นเส้นใยเส้นอะไรเงี้ยก็คือยังไม่เห็นลายฝุ่นนะก็เดี๋ยวผมจะใช้กล้องอันนี้กล้องนี้ก็จะถ่ายได้เล็กขึ้นอีกแต่ไม่รู้จะเล็กพอครับจะเห็นลายฝุ่นหรือเปล่านะครับเพราะลายฝุ่นเนี่ยมันตัวเล็กมากแล้วก็ไม่รู้อันนี้ทิ้งไว้นานมันจะแบบลายฝุ่นมันจะหนีไปหรือเปล่านะคงไม่หนีหรอกมาเดี๋ยวมาส่องอันนี้กันไปเดี๋ยวจะเริ่มจากถาดที่ไม่ได้ฉาย UV นะครับนี่อันนี้ไม่ได้เปิด UV ปึ๊บเท่าที่เห็นก็เป็นเส้นใยนะครับเดี๋ยวลองหาลายฝุ่นคือไม่รู้มันตายไปหมดแล้วหรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้ว่าเม็ดที่เห็นเนี่ยมันใช่ลายฝุ่นไหมคือลายฝุ่นมันน่าจะเล็กมากครับแล้วก็อาจจะไม่เห็นดีเทลอ่ะถ้าเห็นน่ะมันจะหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยอันนี้ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวดูนี้อันนี้เปิด UV นะครับมาเห็นลายฝุ่นไหมนี่อันนี้ที่มือผมขยับอยู่คือมันเห็นแหละแต่ว่าไม่รู้มันใช่ลายฝุ่นหรือเปล่าครับอาจจะต้องส่องเห็นรายละเอียดอ่ะว่าเฮ้ยที่เราเห็นอยู่เป็นจุดเนี่ยมันคืออะไรเนาะเพราะอย่างงี้มันก็เห็นเป็นแค่จุดขาวๆอะไรเงี้ยครับเนี่ยอาจจะเป็นลายฝุ่นก็ได้นะก็สรุปว่าผมไม่เห็นลายฝุ่นนะครับจาก2ถาดนี้อาจจะเห็นก็ได้แต่ว่าไม่เห็นดีเทลมันต้องส่องละเอียดกว่านี้แหละคงต้องแบบพันเท่าครับอันนี้ได้แค่ประมาณ600เท่าหรือจะต้องเป็นกล้องไมโครสโคปอิเล็กตรอนแต่ว่าหลังจากแบบดูดมาเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนี้อันนี้คือผลงานนะเยอะเหมือนกันแต่ส่องเพิ่มก็น่าจะเหมือนเดิมครับคือลายฝุ่นมันก็แบบเล็กมากน่าจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะแต่ว่าเมื่อกี้ผมลองนอนแล้วก็ไม่ได้มีอาการภูมิแพ้นะครับได้หลักๆผมว่ามันก็คงดูดได้แหละแต่จะต้องแบบหาอุปกรณ์ที่มันดีอยู่นี้เนาะก็เสียดายที่แบบมองไม่เห็นอะแต่ที่แน่คือดูดฝุ่นออกมาได้เยอะมากแล้วก็ได้มาส่องครับดูรายละเอียดว่าแบบเฮ้ยฝุ่นนี้มันดูดมาได้มันมีอะไรบ้างส่วนใหญ่จะเป็นเส้นใยเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเม็ดเนี่ยเป็นเม็ดเนี่ยไม่รู้คืออะไรโอเคครับก็เสียดายนะครับน่าจะได้เห็นลายฝุ่นแบบเป็นตัวต้องมีแล็บต้องอะไรเงี้ยนิดนึงก็ถ้าเกิดใครดูแล้วแบบโหอยากเห็นอยากอะไรเงี้ยนะก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะลองหาตามโรงเรียนแล้วก็เอาฝุ่นไปส่องดูนะ600เท่านี่อาจจะไม่ค่อยพอครับต้อง1,000เท่าต้องแบบกล้องจุลทรรศน์อันใหญ่นิดนึงแล้วก็มีแบบ2อย่างนิดนึงอ่ะลองดูเสียดายนิดนึงเอาไว้เดี๋ยวผมมีกล้องดีๆก็ในอนาคตมากๆนะครับมีกล้องดีๆเดี๋ยวจะมาทำอีกทีนึงแล้วกันก็คลิปนี้ไว้แค่นี้กันนะครับแล้วก็เจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบายทุกคนครับคือคลิปนี้แบบทำไม่สำเร็จผมก็โหเจ็บใจนะรู้สึกว่าแบบหรือว่าต้องดังแล้ววะเพื่อที่จะมีเงินเยอะๆมาทำคลิปจริงคลิปนี้มีเงินหลักหมื่นต่อคลิปนะก็พอจะทำได้แล้วก็นั่นแหละรู้สึกว่าเดี๋ยวตั้งใจทำช่องมากขึ้นจะได้ดังๆแล้วก็มีเงินมาทำคลิปดีๆนะครับโอเคก็บอกไว้เฉยๆว่าผมจะพยายามนะครับ